สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาณาจักรของนะครับอาณาจักรเหรออาณาจักรฟังดูไหมบ้านเราก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะใช่เรียกอาณาจักรเลยอาณาจักรไม่ได้ฮะฮาเลมได้ไหมฮาเลมฮาเลมนะครับฮาเลมมันฟังดูแบบมันไม่ในเชิงแบบสวัสดิ์สวายไงไม่รู้โลกันเลยมันดูแบบผูกเซฟเฮ้าส์อ่ะนะฮะนี่ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่แลกเปลี่ยนความเห็นกันมาไม่หรอกก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเขามีอยู่ตอนนึงที่เราพูดถึงบทอัคยานวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลอย่างเงี้ยปรากฏว่าสมัยเราเด็กๆคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าลูกเธอก็ยังเรียนอักขยานบทนี้ปัจจุบันเนี่ยวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่แดนไกลแล้วเธอก็ถ่ายรูปมาก็คือหนังสือเล่มนี้วรรณคดีลำนำป.5 อ๋อนี่มีลำป.5รุ่นปัจจุบันเรียนอ่ะลำนำเรียนตั้งแต่เด็กๆนะมันมีหลายเล่มใช่ๆมีหลายเล่มใช่แต่นี่ของป.5แล้วก็วิชาเหมือนสินค้านะก็นี่อยู่หน้านี้วิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เป็นอย่างนี้นี่ก็ขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนี่เป็นงี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับไม่มีวันเชยเรื่องความรู้เนี่ยนะคือคนแต่งดีได้ไงครับแล้วก็เมื่อ2วันก่อนเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของไทยโพสต์25ปีขึ้นเข้าสู่ปีที่26เมื่อวันพฤหัสเลยหนุ่มจะกันเลยนะไปหนุ่มจะกันเลยนะทั้งเป็นจริงๆเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยหรือหนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีนเนี่ย25ของเขาเนี่ยมันเทียบเท่ากับ50ปีของมนุษย์นะทำไมอ่ะมันไม่ใช่25ปีของมนุษย์นะทำไมใช่เพราะว่าวันเวลาของสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันยาวนานกว่านะมันยาวนานกว่ามันไม่ใช่เทียบปีต่อปีเหมือนอย่างคน25ปีของไทยโพสต์ถ้าเทียบกับอายุมนุษย์เนี่ยผมว่าประมาณ50ปี50ปีประมาณ50ปีคูณ2เนี่ยใช่นะเพราะยาวนานมากแล้วไม่น่าเชื่อว่ายังอยู่ได้อ่ะแต่เล่มบางนิดนึงนะใช่ใช่โอ้ไทยโพสต์เมื่อก่อนอยู่แถวคลองเตยใช่เล็กๆนะโทษนะเล็กๆนะลงพิมพ์เพราะว่าแล้วเขายังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเขากำลังย้ายไปอยู่ที่ใหม่ออฟฟิศใหม่ที่ประชาชื่นเห็นไหมแสดงว่าเขาอยู่ได้สื่อสิ่งพิมพ์ยังอยู่ได้มีแฟนประจำไงมีแฟนประจำตัวเองคุณเนี่ยเป็นแฟนประจำเขาคุณชอบเอาบทความของอเปรลมาอ่านเนี่ยโอ้คงทายอ่ะนี่เป็นฉบับครบรอบนะฮะพี่เปรลก็เลยเขียนอยู่หน้าหนึ่งเลยนะฮะเฉพาะฉบับนี้นะฮะครับราคาเล่มละ15บาทครับวันนั้นเนี่ยนะฮะวันนั้นเนี่ยเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันที่21ตุลาคมครับตรงกับวันพระราชบดีก็จะไปหาซื้อมาเก็บไปโอ้โหหาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลือดตาแทบกระเด็นเกลี้ยงเกลี้ยงอะไรนะหาที่ไหนฮะส่งแขกไหนบ้างหายากเหรอหายากโอ้คือไม่รู้ว่าเกลี้ยงไม่เกลี้ยงคือร้านขายหนังสือมันอยู่ไหนวะแผงหนังสือแผงขายหนังสือพิมพ์อยู่ไหนแผงขายหนังสือพิมพ์ร้านหนังสืออย่าหาหนังสือแผงหนังสือทั่วไปใช่โอ้ลูกเออใช่เออเมื่อก่อนมันอยู่ปากซอยบ้านผมไงใช่สมัยก่อนเนี่ยใกล้ๆป้ายรถเมย์ปักจะมีไปป้ายรถเมย์เนี่ยมันต้องเจอต้องมีเจอแผงหนังสือประจำเพราะคนจะซื้อแล้วก็หนีบอ้าวรถเมย์มาใช่ใช่ป่ะแล้วบางทีก็แบบรถยังไม่มาก็ยืนดูไปเปิดดูนี่ใช่สมัยก่อนเขายังไม่หวงไงใช่ไหมฮะเขายังแบบไม่ได้ห่อพลาสติกใช่ใช่โอ้โหหาไม่มีเมื่อก่อนยุคแรกๆของเซเว่นยุคแรกๆของเซเว่นยังมีมุมหนังสือนะตอนนี้ก็ยังมีแต่ว่าน้อยลงครับจำได้ไหมที่เป็นที่ตั้งใช่ไหมใช่เป็นที่ตั้งตอนนี้ไม่รู้ไปเก็บไปไหนแล้วซื้อกระดาษซื้อกระดาษเมื่อก่อนเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะมีมุมขายอะไรนะซีดีด้วยซีดีดีวีดีด้วยตอนนี้น้อยลงเดี๋ยวนี้น้อยลงน้อยลงเดี๋ยวนี้น้อยลงโอ้โหกว่าจะหาซื้อได้ต้องเข้าไปในร้านหนังสือแล้วเข้าไปในร้านหนังสือผมเข้าไปใน B2Sเข้าไปใน B2S โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปหามุมแมกกาซีนเนี่ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวนิดเดียวที่พูดมาเนี่ยผมว่าไม่เกิน10ปีนะการเปลี่ยนแปลงนี้นะใช่ไม่เกิน10ปีที่แล้วที่หายง่ายเลยนะใช่เร็วมากใช่เร็วมากก็คิดดูร้านหนังสืออย่าง B2S CN อะไรพวกเนี้ยเขาจะมีมุมขายของอย่างอื่นด้วยนะใช่ขนมของเล่นอะไรพวกเนี้ยผมไปเห็นที่ใช่หนังสือขายขนมแช่อิ่มอ่ะเออใช่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 อิ่มอ่ะแบบแล้วขายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอ่ะของเล่นก็มีของเล่นก็มีของเล่นก็มีโอ้โหก็เข้าได้เข้าร้านหนังสือก็ไปซื้อหนังสือเล่มแรกในรอบหลายปีเลยครับเรื่องฉลองอ๋อหนังสือฉลองอัตตะชีวประวัติของฉลอง
เพราะตอนนี้เห็นเรื่องของดารากำลังฮิตเนี่ยก็เลยไปซื้อไปยืนดูลองไปดูสิพอไปหามุมแมกกาซีนเจอพบก็ไปดูมุมแมกกาซีนโอ้โหเหลืออยู่ไม่กี่หัวนะเหลืออยู่ไม่กี่หัวแล้วก็ไปดูที่นี่ไปดูพ็อกเก็ตบุ๊กไปดูพ็อกเก็ตบุ๊กก็แบบมันเงียบเหงามากเลยไม่มีคนเดินมามุมนี้แหละสมมติร้านนึงเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมุมที่อยู่ขายแมกกาซีนขายพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยไม่มีคนเดินมาตรงนี้เลย อยู่ตรงแบบไปซื้อพวกอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนซื้อไอ้ขนมแช่อิ่มขนมดองโอ้แบบก็เลยมาเขาไปอ่านผ่านช่องทางอื่นไหมใช่ไหมอ่านผ่านออนไลน์อ่านผ่านอีบุ๊กเนี้ยนะใช่แต่ก็มีบางเล่มเท่านั้นนะที่มีอีบุ๊กนะครับมันไม่ได้มีทุกเล่มนะใช่ใช่แต่ว่ามันอ่านในโทรศัพท์มือถือหรืออ่านอีบุ๊กเนี่ยมันใช่มันไม่ได้อารมณ์เลยใช่คุณไม่ได้กินกระดาษใหม่ฮะคุณเปิดกระดาษเนี่ยมันไม่ถนัดนะมันบอกไม่ถูกใช่มันอินกว่าเอางี้เหรอผมไม่รู้จะใช้คำพูดไงนะเปิดหนังสือมันอินกว่ามันต้องขั้นน่ะต้องดมด้วยใช่มันต้องขั้นแบบมันต้องมีที่กั้นหนังสือด้วยมันต้องมีที่กั้นหนังสือใช่นะผมก็ซื้อหนังสือมาแล้วผมก็คิดเฮ้ยโอ้โหนี่ซื้อหนังสือเล่มแรกในรอบแบบผมว่ากี่ปีเนี่ย2 3ปีได้อ่ะเห็นมั้ยก็เพราะว่าไม่ค่อยมีคนซื้อนี่ไงเค้าเลยอยู่ไม่ได้ใช่อ่ะถูกมั้ยพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนไงแล้วก็เลยไปเดินดูหนังสืออย่างอื่นว่าเอ๊ะทีนี้หนังสือเป็นยังไงยุคนึงเนี่ยหนังสือพวก How to เนี่ยจะแบบขายดีมากใช่ฮะทำอย่างไรเป็นนักลงทุนทำอย่างไรจึงจะเลี้ยงลูกเป็นอัจฉริยะอะไรเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเลยเว้ยสอนลูกให้รวยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะผมก็ดูว่าผมพยายามถ้าเกิดผมจะซื้อหนังสือเนี่ยผมจะซื้อหนังสืออะไรดีมันก็จะมีแนวการเขียนหนังสือแบบทางฝรั่งหน่อยฝรั่งเนี่ยโลกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเขายังอยู่ได้นะครับเขายังอยู่ได้เพราะเขาฉลาดในการเขียนนะผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ที่ B2S เนี่ยก่อนมื้อเช้าของคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำอะไรก็เป็นโจทย์มานะก่อนมื้อเช้าเขาก็จะรวบรวมคนที่ประสบความสำเร็จในโลกประมาณสัก40-50 คนแล้วก็ดูว่าคนๆนี้มิสเตอร์คนนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก่อนกินข้าวเนี่ยเขาทำอะไรเขาทำอะไรอ๋อเอออย่างนี้ก็มีแต่มันก็น่าสนใจไหมหรือไม่งั้นก็แบบ108เหตุผลที่ฉันจะหย่าคุณก็เปิดโอ้นี่เขาหย่ากันด้วยเหตุผลอะไรบ้างวะนอกจากมีกิ๊กนอกจากมีชู้นอกจาก100วิธีฆ่าเมียเฮ้ยอันนี้ยังไม่เคยเจอเฮ้ยคนเขียนตายแล้วเอาเลยฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบมันอยู่ที่วิธีคิดหรือว่าหาธีมนะหาประเด็นในการเขียนมันก็จะทำให้โลกของหนังสือเนี่ยพอจะอยู่ได้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนื่องในโอกาสบรรคายบรรเกิดของทางหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เราก็ให้กำลังใจเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าทางด้านของบก.ของค่ายเนี้ยก็อยู่ข้างดีเป็นสื่อน้ำดีอ่ะสื่อน้ำดีเป็นตรงไปตรงมาตรงไปตรงมานะฮะก็สนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ก้าวขึ้นสู่ปีที่26 27 28ต่อไปแต่เห็นบอกว่าจะไปดิจิตอลด้วยโดนดิสเราเนี่ยดิสลอฟไปด้วยดิสลอฟไปด้วยแต่ว่ายังมีกระดาษอยู่ใช่ไหมยังพิมพ์เป็นกระดาษต่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะฮะบางหัวเนี่ยไม่มีเลยนะบางหัวไม่มีแล้วบางหัวไม่มีกระดาษแล้วไม่มีกระดาษแล้วนะฮะก็เราเคยสังเกตไหมล่ะสัก5ปีขึ้นไปเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยยังมีคนนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นะพับๆอย่างนี้ก็มีใช่ไหมหรือกางก็มีกางแบบแคบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีแล้วแทบหาไม่เจอนะใช่โทรศัพท์หมดเลยใช่แล้วโลกในอนาคตนะอย่างดูอย่างในคลิปนี้นะที่เขาจินตนาการที่เขาคิดว่ามันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปก็จะเป็นเหมือนพริกนั่นแหละแต่ว่าอะไรที่มันเป็นกระจกมันสามารถเอาดิจิตอลเข้าไปได้ก็ทำเป็นเหมือนหนังสือก็สไลด์อ่านสไลด์อ่านไปก็จินตนาการคนเมื่อก่อนเนี่ยปี2126 2125 26ผมเข้าเรียนปี1ธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นแพ็คลิงก์อ๋อติดตามตัวใช่ใช่ยังไม่ใช่ยุคมือถือยังไม่ใช่ยุคมือถือก็เป็นแพ็คลิงก์แล้วก็ดูในหนังนี่แหละตอนนั้นแล้วพออีก 2-3 ปี 3-4 ปีต่อมามือถือเริ่มมาแล้วเป็นแบบทรงใหญ่ๆอ่ะทรงใหญ่ๆก็บอกคิดน้ำแล้วมันก็มีหนังผ
ผมจำอะไรไม่ได้จำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรแต่ว่าในหนังเนี่ยมันก็ทำเป็นมือถือแบบเล็กเลยแล้วก็เห็นหน้ากันเห็นหน้ากันผมยังบอกเพื่อนเลยบอกเฮ้ยไอ้โป่งมึงดูนะต่อไปเอ้ยแม่งเป็นอย่างนี้เว้ยเราก็ดูในหนังแล้วเราก็ดูใช่ไหมโอ้โหมันคุยกันเห็นหน้าเลยอ่ะมันคุยกันเห็นหน้าเลยมันก็คือวิดีโอคอลของสมัยนี้ใช่ครับที่สุดมันก็มาถึงที่สุดก็มาถึงแล้วตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีของใครสักคนหนึ่งของสหรัฐนะเขาก็ให้ผู้สื่อข่าว CNN ไงให้ผู้สื่อข่าวรายงานมาโดยใช้ระบบโฮโลแกรมอ๋อใช่เป็นตัวขึ้นมาเลยนะเป็นตัวขึ้นมาคือไม่ได้ผ่านทางจอไม่ได้เจาะวินโดว์เหมือนอย่างเราแล้วใช่ไหมก็คืออยู่โผล่ขึ้นมาเลยใช่และพิธีกรในห้องส่งก็เดินมาคุยด้วยจะคุยแล้วก็แต่ต้องอยู่จุดนี้เลยนะต้องอยู่จุดนี้โผล่มาตรงนี้เลยเขาอยู่ตรงนู้นเนี่ยอยู่รัฐอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็รายงานผลการนับคะแนนของรัฐนั้นมาโผล่เข้ามาในห้องส่งฮะอนาคตอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมเคยดูหนังเรื่องแมทริกไหมแมทริกจะอ่านหนังสือพิมพ์นี่ไม่ต้องอ่านแล้วดาวน์โหลดเลยปึ้งเข้าหัวเลยตอนนี้มันอยู่ในแว่นตาอยู่ในแว่นตาเห็นไหมเออตอนนี้อยู่ในแว่นตาแต่อีกหน่อยเดี๋ยวดาวน์โหลดเข้าสมองเราได้เลยไงอาจจะมีที่ให้เสียบเหมือนทำได้แล้วก็ได้นะข้างหัวเนี่ยแต่ที่เราเห็นบ่อยคืออะไรรู้ไหมสมมติว่ากินข้าวอยู่ก็แบบโต๊ะนี้ใช่ไหมปักปุ๊บคือตรงนี้มันเป็นหน้าจอเลยใช่แล้วสมมติไปเปิดตู้เย็นตรงประตูตู้เย็นก็ปุ๊บเป็นหน้าจอได้เลยทุกเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นกระจกเป็นอะไรได้หมดเลยในอนาคตมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมปุ๊บปัดบางทีมันปัดในอากาศก็มีโอ้กระดาษนี่ก็โอ้หายไปตอนนั้นเราคงตายไปแล้วล่ะผมไปยุคของแต่สิ่งสำคัญที่ยังอยู่คือคอนเทนต์นะคือเนื้อหานะการผลิตเนื้อหาใช่เนื้อหาสำคัญเนื้อหาสำคัญและสิ่งที่มันจะหายไปพร้อมกับสิ่งพิมพ์คืออะไรรู้ไหมคือลายมือของคนใช่ลายเขียนใช่ไหมลายมือเขียนลายมือเขียนทุกวันนี้เวลาได้เขียนเวลาไหนบ้างเขียนเวลาตอนเตรียมงานไงตอนเตรียมงานพี่ใช้ปากกาเขียนอยู่ใช่ไหมใช่ตอนเตรียมงานใช่คุณไม่ได้ใช้ปากกาผมเขียนน้อยมากไม่ได้เขียนเป็นตัวอักษรเขียนเป็นเชื่อมโยงลูกศรอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เขียนแบบเป็นจดหมายเป็นลายมืออะไรอย่างเงี้ยที่จะเขียนเป็นหน้าเหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแล้วคุณเขียนลงในไหนอ่ะก็เขียนลงบนกระดาษแต่ว่าเขียนเป็นเชื่อมโยงไม่เฉยแต่มาถึงเขียนเป็นเหมือนบทความเป็นตัวอักษรเนี่ยไม่เคยเลยนะไม่ได้เขียนนานมากเลยยกเว้นเซ็นชื่อยกเว้นเซ็นชื่อใช่ไหมเซ็นยังน้อยเลยทุกวันนี้ใช่ไหมเห็นไหมยิ่งคือพอยิ่งโตขึ้นเนี่ยคือถ้าเราไม่ทำงานวิชาการนะหนึ่งเนี่ยการเขียนหนังสือเป็นประโยคยาวๆเป็นหน้าๆเนี่ยย่อหน้าอย่างเงี้ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่รู้สองก็คือว่าคุณอ่านหนังสือออกเสียงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่านแบบออกเสียงอ่ะใช่สมัยเรียนเนี่ยเด็กๆอ่านออกเสียงแต่ยิ่งโตขึ้นเนี่ยไม่มีใครอ่านออกเสียงเลยอ่านในใจอย่างเดียวเนาะใช่อ่านหนังสือยังไม่แทบจะไม่ได้อ่านเลยแต่เราอ่านออกเสียงทุกวันนะอย่างซื้อหนังสือฉลองมาเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยก็แบบกรีดแล้วก็ดูบ้างแล้วหลังทีนี้ก็จะหาเวลาบ้างดูใช่ไหมแล้วมีไหมเวลาบ้างสิกองอยู่กี่เล่มผมมีเวลาบ้างกองอยู่กี่เล่มเอาแล้วหมดไปไกลที่เลยเอาแล้วฮะนี่แหละฮะก็คือฉลองเนี่ยเขาก็เคยมาเมืองไทยเคยมาเมืองไทยแล้วก็คือดาราหลายคนก็มาเมืองไทยตอนนี้ดาราที่เข้ามาในเมืองไทยอยู่ 2-3 คนก็กำลังช่วยโปรโมทประเทศไทยทางอ้อมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดถึงดารานะฮะคือตอนนี้ดาราที่ขึ้นหน้าหนึ่งในบ้านเราเนี่ยก็มีอยู่หลายคนมีอยู่หลายคนและมีอยู่คนหนึ่งซึ่งผมเห็นบรรดาเขาฮือฮากันมากเป็นแฟนซีรีส์อะไรเนี่ยอ๋อเขากำลังพูดคุยกันมากอะไรคิมซอนโฮเดี๋ยวกลับมาคุยกันเฉพาะเรื่องของดาราโดยเฉพาะคิมซอนโฮนะช่วงหน้านะฮะ